ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้คือต้องบอกว่าด้านในเนี่ยทำด้วยโลหะค่ะแล้วก็ชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% ซึ่งนะคะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานี้ก็มีลักษณะพิเศษนั่นคือนั่งลอยแล้วก็หมุนอยู่รอบตัวตลอดเวลาด้วยนะคะซึ่งในคนที่ได้บูชาเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานี้หลายคนก็จะบอกว่าอยากจะขอพรนะอยากจะขอโชคขอลาภให้คุ้มครองคนในครอบครัวนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกๆด้านค่ะขออะไรก็สมหวังรวมไปถึงเป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวแล้วก็ในชีวิตด้วยนะคะฉะนั้นใครอยากจะได้มีโอกาสได้บูชาหรือมีสิ่งดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมค่ะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาในบ้านนะคะเพื่อเป็นการเสริมมงคลให้กับตัวเองรวมไปถึงกับคนในครอบครัวด้วยงั้นใครสนใจมีเพียงต้องบอกมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นค่ะปกติแล้วในราคา 9,999 บาทแต่พิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าในช่วงของสัปดาห์วันพระใหญ่แบบนี้นะหรือว่าอย่างวันนี้วันเข้าพรรษานะคะเราเองก็จะได้มีการประมวลภาพค่ะครั้งหนึ่งที่ทุกคนได้รวมจิตรวมใจกันนะในการที่หล่อหลอมองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือตั้งแต่สมัยแรกที่เราได้มีโอกาสเริ่มความคิดนี้นะก็ได้จัดสร้างทั้งหมดนะ999องค์หน้าตัก9นิ้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสค่ะถวายให้กับทางวัดรวมไปถึงสำนักสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศนะคะในรอบปีนั้นนะก็ได้มีโอกาสนะได้บอกข่าวคุณผู้ชมก็ได้ร่วมบุญกันแต่ว่านะคะเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเราก็ได้มีโอกาสบอกบุญอีกครั้งหนึ่งในการหล่อหลอมนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาหน้าตัก 2.5 นะคะ 2.5 เมตรสูง 6.25 เมตรซึ่งต้องบอกองค์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีความสวยงามมากรูปลักษณ์นะคะแบบเดิมในการออกแบบนะโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์อธิวัฒน์จันทพลินนะคะซึ่งต้องบอกต้นปีที่ผ่านมาค่ะเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนได้มีโอกาสแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันจากกรุงเทพนี้นะคะเดินทางไปอยู่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองซึ่งหลายคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแห่ในวันนั้นเข้าร่วมพิธีในวันนั้นค่ะแต่หลายคนเพิ่งจะมาติดตามกันและอยากจะทราบอยากจะเห็นภาพกันเพราะว่าเดี๋ยว12สิงหาคมนี้เราจะมีพิธีนะคะสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวเรามาย้อนบรรยากาศย้อนวันๆก่อนดีกว่าว่ากว่าจะมาถึงองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันวันนั้นขบวนแห่เป็นอย่างไรและความศรัทธาสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการรวมจิตรวมใจของผู้ใจบุญทั้งหลายวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาชมเลยค่ะแล้วครับผมแล้วก็ตรงแยกมาแล้วครับ
เมื่อกี้ไม่บอกอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำฐานพระวิหารจอมราชันเพื่อมาประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งฐานนี้มีน้ำหนักพอสมควรทีเดียวนะครับฐานนี้เปรียบเสมือนนะครับฐานแห่งความมั่นคงค่อนข้างเรื่องการเงินเพราะโดยเฉพาะพระพุทธวิหารจอมราชันเนี่ยมีความสูง6เมตร25เซนฐานนี้นะครับ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนที่เป็นฐานซึ่งสูงใหญ่มีน้ำหนักมากเลยนะครับเอามาวางเป็นฐานแรกโดยนะจะมีกองนะซึ่งสิงโตคณะนี้นะมังกรคณะนี้นะเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ที่2ของโลกเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันนะครับแล้วจะเฉลยว่าคณะอะไรนะครับความอลังการอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมภาพกันเลยครับอันนี้คือส่วนแรกเลยครับThank you.
ไหมล่ะรังมาดังนาทีทานทนนะครับไม่รู้เจ็บรู้จนด้วยมนต์แห่งมนต์ใดใดจะสักสิทธิ์ก็ตามมนต์ใดจะสักสิทธิ์ก็ตามขอพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะจงประพรมน้ำพระพุทธมงคลใจเพื่อบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายก้าวเหนือเสียงน้อมสิโรลาภที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจอธิษฐานด้วยบุญจากการที่ข้าพเจ้ามูลนิธิหัตถธรรมพร้อมด้วยมิราเคิลชาแนลของบริษัทกันตนาคุ้มเดนเดชะสิทธิสายานสิทธิ์ได้น้อมหนึ่งน้อมใจแล้วเพื่อน้อมอัญเชิญมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อน้อมก้าวน้อมเสียงบูชาซึ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเพื่อตั้งอธิษฐานจิตด้วยบุญแห่งโครงการนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในการของข้าพเจ้าแห่งน้ำพระพุทธมงคลใหญ่วันนี้แขกผู้มีเกียรตินะคะที่เดินทางมาอยู่ณบริเวณพิธีนะคะก็เข้าสู่ในส่วนของพิธีแรกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทุกคนที่มาณบริเวณที่แห่งนี้นะคะมีทั้งความปลื้มปิติใจแล้วก็นะคะทุกคนรอคอยที่จะถึงวันนี้มากๆนะคะสำหรับวันพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งมีความสูงถึงประมาณ10เมตรอาจารย์ก็ได้ทำพิธีในบางส่วนภายในพริบตาเนี่ยแหละค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะสารนังธรรมจา
ศิลปะในเรื่องราวของมโนรานะครับเรามาก็เรียกว่ารำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพระพุทธเทวา
ธัมมัญจะสังฆัญจะสาธุกังเดชเดชะบูรพาวันนี้มีใครตลอดกาลอันหนึ่งหาประการใดพระฤาษีทั้งร้อยแปดท่านลงปัญญุด้วยสัพจงเสด็จมาอยู่ป่าซ้ายจงเสด็จมาอยู่ป่าซ้ายอัญเชิญพระนารายณ์อัญเชิญพระนารายณ์มีชัยยะชัยยะแก่ตัวข้าพเจ้า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 ด้วยเถิดบรรยากาศนะคะที่แฝงไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ผู้ใจบุญทั้งหมดที่เราได้ร่วมบุญกันอย่างที่บอกว่าทำบุญทำเท่าไหร่ก็ได้นะทำตามแต่กำลังศรัทธาที่มีแต่เมื่อเรารวมกันเป็นพลังครั้งยิ่งใหญ่เราก็จะได้มีนะในส่วนขององค์พระพุทธศาสนาเองก็ตามหรือแม้กระทั่งองค์พระพุทธเองก็ตามที่ได้มีโอกาสได้สักการะบูชาแล้วองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี้เราจะได้มีโอกาสกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะคือวันที่12สิงหาคมค่ะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเดี๋ยวใกล้ๆคงได้มาบอกกล่าวเรื่องราวแล้วก็รวมไปถึงกำหนดการคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กันก่อนค่ะ